ายการ Safe Safe Drive ในวันเสาร์ที่27เมษายน2562มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับยานยนต์มาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยครับช่วง Special Talk การเลือกใช้ชนิดน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถของคุณโดยคุณอัฐทาในเรือช่วงดิวเตอร์จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้มาในคำถามที่ว่าผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ปัจจุบันนี้ซื้อรถใหม่จะต้องนำไปพ่นกันสนิมอีกหรือไม่ในเมื่อทางโรงงานเขาก็พ่นมาให้แล้วโดยอาจารย์วรพลสิงห์เขียวพงในช่วงรู้จริงเรื่องรถช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอนำรายละเอียดของงาน NAS Cosmic Direct Party 2019และกิจกรรมการวิ่งพาเหรดของรถเรโทรรถคลาสสิกในสนามพีระเซอร์กิตท่านใดที่สนใจอยากจะนำรถเรโทรลงวิ่งพาเหรดในสนามแข่งจริงห้ามพลาดฟังนะครับข่าวสารยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วงแชร์คำถามหาคำตอบกับคำถามที่ว่าโคมไฟหน้ารถเริ่มหมองไม่ค่อยสว่างจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวให้อันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักขอถ้าใช้ให้คุ้มนะครับให้ก็ใช้ไปยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับ Safe Safe Drive Yeah Yeah Oh Come on Yeah Yeah Oh Come on ขับรถมีโคกันเจ้าโรซี่ติดหอยเทอร์โบนั่งแว็กซ์เซอรี่คันก็โอ้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV มันจะปล่อยชั้นดีแต่ก็โหลดเนี่ยที่จะทำให้สายเสียอย่าขับเฮียสุดๆแล้วเฮีย Red Man ไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมSafe, safe, 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 safe,